ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับแต่ว่าในเรื่องราวของความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของวงการรถสปอร์ตแล้วก็วงการรถจักรยานยนต์ยังคงอยู่ครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ดูหน่อยก็ได้สวัสดีพี่กิ้งสวัสดีครับ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 เป็นไงฟลุยฝนมาเลยฟลุยฝนมาครับฝนตกหนักมากเลยฮะเส้นลาดพร้าวนะฮะพายุลงจริงๆอยู่ดีๆก็ตกเลยนะเหมือนไม่มีผีไม่มีคุยเลยใช่ครับตอนแรกนี่ฟ้าเปิดมากเลยนะฮะพอวิ่งมาออกวิ่งมาเรื่อยๆแล้วโอ้โหมันลงทุ่มทีเดียวเลยนะครับเพื่อนเอาเปรียบทำยังไงถึงเปิดแหวกแล้วมาตกเวลาอย่างนี้นะเห็นใจเพื่อนๆที่กำลังกลับบ้านเลิกงานเลยนะผมเห็นใจเลยฮะแล้วบางคนนี่แบบโอ้โหตะกี้นี้นะฮะกิ้งนะฮะใช่อันตรายด้วยหลายเลยฮะหลายเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1ฝนน่ะตกแรงพอตกแรงปุ๊บเข้าหน้าตลอดเวลาพอเข้าหน้าปุ๊บเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ยังดีนะฮะยังปลอดภัยกันนะครับยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยกันด้วยแล้วกันจอดรอก่อนก็ได้ให้มันซาก่อนค่อยไปคุณเปรมเขายังบอกมาว่าฝนตกหนักมากแล้วบอกอ้าวพี่กิ้งมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเปรมด้วยนะครับโอ้โหวันนี้คงรถติดน่าดูตอนแรกวันนี้จะเตรียมภารกิจมาแบบจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรทั้งหมดเลยพอดีค้างคาไว้หลายวันแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยรีบมาก็เลยสุดท้ายก็เลื่อนไปก่อนใช่ไหมเลื่อนไปก่อนครับไม่ได้เราไม่ได้งดเลยแต่ก็วันอื่นก็ได้เดี๋ยวพี่กิ้งมาว่ากันใหม่ยังมีอีกเยอะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวพวกเราจะไปอยู่กันที่งานซัดปาร์ตี้นะที่หลังห้างซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับเป็นงานปาร์ตี้ของคนพันแซดนะครับเดี๋ยวตัวก๊อฟอยู่ที่นู่นพี่กิ้งอยู่ใกล้พี่บอมอยู่ใกล้เชิญอ๋อเหรออ่าเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดที่นู่นด้วยประมาณนั้นอ่ะวันนี้มีเรื่องราวยังไงมั่งก็ต้องบอกว่าตอบคำถามนะก็โทรเข้ามาได้เปิดสายเลยใช่ไหมเอาแต่ว่าตั้งแต่เบรกนี้เลยนะครับเปิดสายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับบอกว่าเมื่อวาน SMS เยอะมากตอบไม่หมดเหรอฮะวันนี้ก็เอากลับมาอีกได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี่แบบโหต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ากระแสพี่หลิวมาเลยยึดถนนเก็บหัวใจไว้ให้เธอเนี่ย NNR 250เนี่ยมาแบบถล่มทลายเลยเมื่อวาน SMS ยังไม่จบเดี๋ยวจะมีแบบพวก MC 28แล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังของเค้าเรียกอะไรการแข่งขันที่เคยนำรถตัวนี้ไปสร้างชื่อให้คนไทยพุทธหน้าวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าจะพาพี่บานเข้ามาใช่มาเริ่มมี SMS เข้ามาใช่มั้ยดู SMS กันดีกว่าช่วงนี้เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ดู SMS ก่อนดีกว่าครับผมเว็บ 100i เว็บ 110i ครับรู้สึกเดิมรู้สึกติดทำไงดีครับทำไงดีครับก็แน่นอนครับก็ต้องกวาดเปลี่ยนแหวนรู้สึกใหม่นั่นเองนะครับดูด้วยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเช่นเราอัดแรงๆนะครับแรงๆปุ๊บก็สูบมันก็ติดได้น้ำมันเครื่องพ่องก็ติดได้นะครับฉะนั้นตรวจสอบก่อนอันดับแรกเรื่องของข้อเหวี่ยงว่ามันไปถึงข้อเหวี่ยงหรือเปล่าถ้าถึงข้อเหวี่ยงก็เปลี่ยนข้อเหวี่ยงไปด้วยเปลี่ยนไอ้ก้านสูบไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อเหวี่ยงหรือก้านสูบดีอยู่แล้วนะครับก็แค่กวาดลูกสูบอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องของแคมชาร์ปด้วยแคมชาร์ปกระเดื่องด้วยนะครับว่าถ้ามีรอยสึกเนี่ยก็รีบจัดการเปลี่ยนได้เลยโอ้โหเสียงกังวานเลยนะดังกักๆๆๆดังหมดเลยถ้าแคมเป็นรอยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเหมือนเสียงมันแคมแต่งเลยครับใช่ครับงบก็อยู่ประมาณสัก 3-4,000 นะครับถ้ามีกวาดลูกด้วยเปลี่ยนแคมด้วยกระเดื่องด้วยพวกนี้จะเยอประมาณ 4,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ลูกสูบอย่างเดียวกวาดเปลี่ยนแหวนลูกสูบอย่างเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเต็มที่น่าจะไม่เกิน 1,500 บาทและเรื่องของการคว้านเนี่ยก็มีการคว้านแบบ2แบบคือการคว้านแบบลายกับการคว้านแบบขัดลื่นเงาขัดเงาซึ่งถ้าแบบว่าการขัดเงาเนี่ยมันจะใช้ได้แบบเขาเรียกอะไรระยะสั้นๆนะครับผมแล้วมันก็จะพังเร็วมันก็จะพังเร็วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ไปอมแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นคว้านแบบลายซึ่งจะคล้ายกับของสแตนดาร์ดใช่ครับขัดลายเวลาที่แบบว่าน้ำมันมันขึ้นมามันยังมีแอ่งที่คอยขังน้ำมันไอตัวเส้นเนี่ยแหละครับเส้นที่หมุนไปหมุนมาเนี่ยครับมันจะไปค้างอยู่นิดนึงทำให้น้ำมันเคลือบอยู่ที่เสื้อสูบที่เสื้อสูบได้นะครับก็เลยได้ทำให้แหวนลูกสูบเนี่ย
ใช้งานได้ดีและนานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้ขัดลื่นน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถแข่งเขาเถอะขัดลื่นมันไว้รถแรงสายแรงสายแรงรถแข่งเขาใช้สนามเดียวเขาก็รื้อถอดประกอบใหม่เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับรถบ้านทำแบบนั้นก็เรียบร้อยฮะครับผมอ๋อนี่เหรอพี่ไนท์คิดเดี๋ยวมาพิมพ์ในเอเลเมนต์นี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่มีข่าวดีมาบอกครับมี NNR 250ขายในขายดี .com ด้วยโอ้โหราคาเท่าไหร่เนี่ยตัว MT21 ของแต่งครบขาย 210,000 บาทเฮ้ยก็ถือว่าเป็นราคานี้นะท่อด้วยฮะท่อด็อกไฟด้วยโอ้โหท่อด็อกไฟนี่ท่อเป็นท่อสีน้ำเงินสีน้ำเงินเงาๆโอ้โหก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าจับจ้องน่าจับจ้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาอย่างของตัวเมื่อวานเนี่ยมีคนบอกว่าบางคนเนี่ยให้200,000ยังไม่ขายเลยนะเพราะเก็บไว้อย่างเดียวโอ้โหรถคันเมื่อวานมันไม่แท้ไม่แท้วิ่งแค่เท่าไหร่ครับคือน้อยมากไปแค่หลักพันโลอ่ะตอนแรกไม่ได้สตาร์ทเครื่องยังมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันวนกลับมาอีกรอบนึงหรือเปล่าจริงจริงนี่แบบเครื่องฟิตนะถ้าใครชอบก็รีบช้อนซื้อเลยนะฮะมีอยู่คันเดียวในขายดี .com นะครับเช็คเรื่องทะเบียนให้ดีแล้วกันขอบคุณมากครับคุณมากของแท้ๆแล้วกันใช่ซื้อได้เดี๋ยวกลัวว่าไปซื้อมาเดี๋ยวเอานู่นมาออกไอ้นี่ใส่นี่ย้ำนี่ออกนี่ไปเดี๋ยวกลายเป็นรถสภาพไม่สมบูรณ์ซะของมันต้องมีต้องเก็บละสีไรล่ะสีไรน่าเป็นสีแบบว่าอย่างตัวเมื่อวานเป็นสีล็อตแมนซึ่งเป็นตัวสีพิเศษนะแต่จริงๆสีตันดาก็จะเป็นตัวสีแดงเป็นลาย HRC ครับนะที่แบบว่าใช้กันเยอะสีแดงกับสีน้ำเงินลวดลายนั้นก็ลองดูว่าเป็นลายไหนมันเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดกันหน่อยไหมครับผมได้เลยครับมีเมียแซวคุณเป้ๆนะบอกว่าพี่บอมมาบอกขาดพี่ก๊อฟสายหล่อพ่อพระนะฮะแล้วคุณตั้มบอก FC ค่าเนี่ยคุณเปรมสวัสดีพี่บอมพี่ตู่คุณนายคิดเมื่อกี้ตอบไปทางนี้แล้วนะครับแล้วคุณนายคุณเปรมบอกว่าเบาะมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนเขาออกแบบมาพิเศษกว่าเบาะรถยนต์หรือเปล่าครับก็จริงๆก็ค่อนข้างนะเพราะว่ามันถือว่ามันทนแต่ทนมันต้องทนต้องทนกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าก็อยู่ที่เราดูแลเดี๋ยวนี้มีน้ำยาที่มันสามารถดูแลเคลือบได้กันน้ำได้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วมอไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะตากแบบไม่ว่าจะใช้หนังอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าบอกคนขี่คนซ้อนอ่ะยังไงก็ต้องตากตากแดดตากฝนอยู่วันยังค่ําแต่ก็ยังมีนะที่ประเภทที่บอกว่าใช้บอกกำมะหยี่ที่แบบไม่รถคันเก่าใช่มั้ยมันเดวิลอ่ะแล้วทำไมผ้ามันไม่ได้มันเค้าเรียกผ้าเป็นหนังชนิดนึงเหมือนกันมันไม่ใช่กำมะหยี่ผ้าเลคาโลอะไรสักอย่างไม่ใช่มันเป็นหนังเค้าเรียกผ้าอะไรพอที่นึกออกนูบักหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้เค้าเรียกอะไรอ่ะแต่ว่าพอโดนน้ํานี่แล้วมันกันน้ำป่ะไม่กันไม่กันไม่กันน้ำหรอนั่งปงนั่งก็เปียกนั่งก็เปียกได้ลอยอย่างเดียวได้ลอยอย่างเดียวแต่ว่านั่งแล้วมันกระชับไงคือเบาะมันไม่มีตัวขยับเลยนะมันไม่มีมันล็อกเลยนั่งแล้วปิดเลยไม่ลื่นนั่งแล้วมันไม่ลื่นไงคือข้อดีมันก็มีครับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูแลสายยางนิดนึงแต่ทีนี้มันมีเรื่องของไอ้สเปรย์ที่พวกที่เรามาฉีดรองเท้ากันเนี่ยสเปรย์ชื่อเลยมันมีสเปรย์อยู่มันมีอะไรนาโนเลยของในช่องนี่แหละที่เอามาวางตรงนี้ขายกระป๋องนี่นั่นแหละสเปรย์ของจริงๆขอพูดเลยขอพูดก่อนเลยฉีดรองเท้าเนี่ยไปเองใช่ไหมที่หายไปเนี่ยใช่เมื่อวานก่อนนู้นวันอังคารผมรักฉีดแล้ววันนี้ลุยฝนมาเฮ้ยมันใช้ได้จริงใช้ได้ตอนนี้ใช้อยู่นะใช้ได้จริงนี่แห้งอยู่เนี่ยไอ้นี่แห้งไม่เปียกเลยนะใช่ขอบอกเลยใช้ได้จริงนี่แหละมันใช้กับพวกนี้แหละพวกเบาะพวกที่เป็นผ้าเป็นอะไรพวกนี้แหละเอ็กซ์ตร้านาโนพรูฟเอ็กซ์ตร้านาโนพรูฟขายอยู่ในช่องเรานี่แหละสรุปที่หายไปนี่พี่กิ้งเอาไปเล่นไม่ใช่พี่แค่ฉีดเล่นดูพี่ฉีดเล่นดูวันก่อนหน้านู้นฉีดทิ้งไว้อาทิตย์นึงมันยังไม่จางเลยอ่ะไอตู่ฉีดแล้วไม่อาบน้ำเลยอ่ะจริงว่ะเพราะมันอาบน้ำไม่ได้พี่ก็เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นได้ปะโถเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกเรื่องจริงนี่เรื่องไหนเรื่องที่ฉีดใช่ไหมฉีดที่รองเท้าเป็นเรื่องอาบเดี๋ยวลองดูไงอยากลองดูว่ามันการจริงอย่างในคลิปหรือเปล่าก็เลยลองฉีดดูพอฉีดปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ4-5 วันบังเอิญจริงๆนะฮะวันนี้ลุยฝนมาจริงแล้วกระโดดไม่เข้ารายการเพราะฝนมันตกหนักมากคราวนี้ผมก็ลุยมาพอกลับมาพอพูดถึงนาโนขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นรองเท้าเฮ้ยรองเท้ามันกันน้ำได้แล้วเป็นไงนี่กันน้ำออกจริงๆน้ำไม่มีน้ำไม่เข้าเลยเนี่ยน้ำไม่เข้าแต่กลิ่นมาพี่กลิ่นมันถอนเดี๋ยวไปก่อนมันไม่ได้กันกลิ่นแหมเล่นมุกซะเนาะไม่เหม็นมาครับต่อเลยครับกันสะบัดหลักพันฮะใช้ประโยชน์ได้จริงไหมครับสำหรับรถ300cc หลักพันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงครับแต่ว่ามันใช้ได้แป๊บเดียวระดับไหนแล้วปัญหามันก็คือมันจะล็อกแล้วไอ้วันที่มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้บอกเราก่อนใช่คือเขาทำออกมาแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็หนืดมันช่วยให้โอเคให้อาการมันที่มันแฮนด์มันสะบัดดิ้นเนี่ยมันน้อยลงมันช่วยยั้งไว้อยู่แต่วันดีคืนดี
คือถ้ามันนิ่มไปเลยก็จบยังไม่เท่าไหร่ไงก็เหมือนเดิมสแตนดาร์ดก็เหมือนสแตนดาร์ดดีไม่ดีมันล็อกตายตัวนะนี่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดเลยอ่ะเวลาวิ่งเร็วๆอ่ะแล้ววันไหนมันล็อกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยบันเทิงเลยกิ้งอย่างเดียวอย่าคิดว่าเอ้ยถ้ามันล็อกก็ตรงอย่างเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบขับเคลื่อนที่แบบว่าระบบเขาเรียกอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบบังคับเนี่ยอย่าไปเสี่ยงอย่าเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยหาเหมือนถ้าเอาหลักพันมาใส่ผมว่าไม่ใส่ดีกว่าจริงนะประสบการณ์ตรงอยากให้ใส่ของดีสมัยก่อนคือที่ KR เขาจะมีกันสะบัดมาใช่ไหม PDK PDK ใช่ PDK ตอนนั้นเขียว SU โอ้ยอยากไงแบบว่าเห็นบอกว่า KR เขาใส่แล้วแบบว่าเวลาเลี้ยวแล้วแบบว่ามันยื่นมันนอกไฟลิ่งอ่ะมันเท่มันสวยดีมันสวยมันสวยเป็นไงฮะเอาไปใส่ล็อกเลยครับล็อกไม่เท่าไหร่พี่ผมเคยกันสะบัดหลุดแล้วมาแบบเป็นร้อยแล้วเอามือจับกับสะบัดไปก่อนโอ้โหกลัวมันจะเป็นกลัวมันจะเข้าไปงัดกับตรงถังไอ้เรื่องของไอ้ระบบเขาเรียกระบบขับเคลื่อนแล้วก็ระบบคันชักอะไรพวกนี้อย่าไปเสี่ยงอะไรกับมันเลยเพราะเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นจริงมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะบันเทิงเอาโอ้บันเทิงแน่นอนครับมันใส่แค่สวยแค่นั้นเองสวยหล่อเท่แค่นั้นแหละฮะแต่ว่าเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันจุกนะฮะใช่นะครับก็เตือนไปด้วยแล้วกันเน้นของแท้ดีกว่านะมาสลับมาที่ไลฟ์สดหรือถ้าตังค์ไม่ถึงของแท้เนี่ยขยับขึ้นมาราคาสัก 2-3 พันอะไรขึ้นไปอ่ะมันก็มีนะมันมีหลายๆยี่ห้อที่ขายอยู่ตอนนี้ 2,000 กว่า 3,000 กว่าประมาณนี้เดี๋ยวพฤหัสหน้าพฤหัสหน้าพฤหัสหน้าทำไมอ่ะลินเซอร์วิทมาอ๋อเฮียลินมาเดี๋ยวเอากระตบหลานมาดูอ๋อเฮียลินเซอร์วิทมาเฮ้ยโอ้โหหายไปนานเลยเนี่ยน้องเป็ดเนี่ยเขาบอกเลยจะซื้อ X 300รอซื้อในงานหรือว่าไปออกศูนย์ได้เลยส่วนเราจะต่างกันมากไหมถ้ารอได้หมายถึงว่าคาวาซากิเวอร์ซิส X 300ใช่ไหมแน่นอนว่าในงานโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานณปัจจุบันนี้ก็คืองานบางกอกออโต้ซาลอนซึ่งไม่มีค่ายคาวาซากิไปเปิดบูธคือคาวาซากิจะไปเปิดเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีงานบิ๊กมอเตอร์เซลเฮ้ยบิ๊กมอเตอร์เซลน่าสนบิ๊กมอเตอร์เซลแล้วก็มีปลายปีก็มีมอเตอร์เอ็กซ์โปไงถ้ารอได้รอบิ๊กมอเตอร์เซลดีกว่าเพราะว่าค่ายนี้ผมลูกน้องเก่าเขาคุณจรวยขำมณีต้องบอกว่างานนี้คอนเซ็ปต์ของเขาคือขายลูกเดียวขายลูกเดียวงานขายซึ่งเขาบอกอยู่แล้วมีมอเตอร์เซลแล้วแน่นอนว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขามีการดิวว่าเฮ้ยมันจะต้องแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะงานนี้คืองานขายไม่ได้งานโชว์แต่ว่าหลายๆค่ายก็เอาแบบตัวเด็ดตัวแต่งไปเอามาโชว์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็ดรอได้เป็ดรอเลยนะบิ๊กมอเตอร์เซลกลางๆปีนี้ประมาณอีก 2-3 เดือนไม่แน่ใจว่าเดือนไหนเดี๋ยวถ้าได้บัตรเดี๋ยวมาแจกให้ชื่อเป็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรียกเป็ดไว้ก่อนเห็นน้องเขียวดักเปิดสายอยู่นะครับเพราะงั้นโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดู SMS หน้าจอนี่อะไร Honda Dash เหรอ Honda Dash ราคาตอนนี้แพงเปล่าครับก็มีราคาเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพมากกว่านะฮะราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เอาง่ายๆเลยกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปอ่ะนะครับดูตามสภาพใช่ถ้า Dash จะ LS แพงกว่า LS แพงกว่าเออเขายังเล่นเยอะกว่าแต่แดดก็ยังมีคนที่เล่นนะมีคนเล่นมันจะมี2กลุ่มมีพวกแดดกับเมย์ก็เป็นโซนิกไปเลยโอ้นี่คอลีนมาเลยเนี่ยนี่แบบนี่แหละยุคนั้นเลยก็ประมาณนี้เลยก็มีก็ยังมีก็ถือว่ายังมีราคากว่าในรถรุ่นเดียวกันอ่ะในปีเดียวใกล้ๆกันอ่ะใช่ครับนี่มันสภาพสตรีทแดดเลยเนี่ยสภาพแบบประมาณสัก 40% ก็ 5,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าสภาพแบบจัดๆโดนๆก็มีหลักตามของแต่งหลักหมื่นนะหลักหมื่นถึงจะหลักแสนตามของแต่งนะถ้าแบบต้องการแบบเดิมจ๋าเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณ 8,000 ถึง 15,000 ราวๆประมาณนี้ยากมากนะเดิมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เกือบเดิมเพราะว่าอันนี้ใส่ LS เข้าไปแทนใส่ล้อ LS เข้าไปตูดเป็ดเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนที่จะเลิกผลิตละใช่ตัวอันนี้ก็จะมีเรื่องของอันนี้มาทั้งจานดิสเลยนะจานดิส LS จานดิสหน้า LS มานะครับแล้วก็ล้อแม็กหน้าหลัง LS นอกนั้นแดดแล้วก็เป็นสีตัวล่าสุดก่อนที่จะปิดสายการผลิตไปสภาพอย่างนี้ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ละแต่ว่าปลายท่อนี่โอ้โหปลายท่อนี่รู้สึกจะเป็นโดนมาแล้วเนี่ย LSนะฮะโดนมาใช่ไปโดนมาคือตัวคอท่อเนี่ยเป็นเหมือนเดิมครับตัวกลางอ่ะตัวดำเหมือนเดิมแต่ว่าตัวปลายเนี่ยใส่ปลาย OS ไปนะฮะสภาพแบบนี้ก็อยู่ประมาณก็ 20,000 นะได้อยู่นะ 20,000 ที่ยังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่โอ้โหเพราะเสียงมันได้อยู่มันขี่กันได้ทุกขี่มันขี่มันด้วยฮะแว๊กแว๊กเตียงหงายท้องอ่ะมาดูจะออกอะไรฮะเนี่ยจอก Nmax แต่ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนโฉมอีกนานไหมก็อย่างที่เคยบอกครับว่ารถออกมาแต่ละเวอร์ชั่น4ปี
ทุกๆ4 ปีนี่คืออาจจะแบบว่าเปลี่ยนแค่ minor change นะเปลี่ยนเป็นแค่สีเปลี่ยนอาจจะสีหรืออาจจะเป็นเรื่องของลายติ๊กเกอร์เข้าไปแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างยังคงเดิมล่าสุดก็ไม่นานนี้เองยังไม่น่าเปลี่ยนหรอกแต่จะมีที่มีข่าวก็คือ ICC เยอะกว่าเอ็กแม็กเอ็กแม็กก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่อย่างที่เขาบอกไงว่าเขาว่ามาถ้าเผื่อว่าถ้ามาก็มากลางปีไปแล้วนะฮะจะเสียงกระซิบจากวงในมาก็ลองดูว่าจะยังไงแต่เราไม่การันตีนะฮะเพราะเราโดนสับขาหลอกมาเยอะแล้วครับมโนว่าจะมาเป็นไงโดนยังไม่มาเรียบร้อยเลยหน้าแตกเป้าเลยแต่ N Max ซื้อได้เลยไม่ต้องรออะไรนะได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเร็วๆนี้อีกนานสวยงามสดเขียวดีแต่พี่นั้นจริงๆแล้วมันก็เริ่มไปใน PCX เริ่มน้อยลงนะน้อยลงครับทุกวันนี้สังเกตเด็กสายแว้นทั้งหลายเด็กแว้นนะ PCX หายไปบ้างก็จางๆลงมาเริ่มมีคนทำได้ N Max Airlock อันนี้ก็กระแสมาก็คือ N Max Airlock มาแล้วก็คิวบิกมาตอนนี้ก็ยามาฮ่าพยายามที่จะกลับมาเป็นผู้นำเทรนด์เพราะว่าเขาประกาศตัวว่าเขาแบบเป็นผู้นำในเรื่องของอัตโนมัติเจ้าแรกครับใช่ใช่นูโวโอเว่นโอ้จริงๆแล้วนะฮอนด้าเข็ดขยาดไปนานผมเคยบอกว่าศึกษาอยู่เรื่องประวัติเพราะว่าเนี่ยประมาณเกือบ30 ปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าเกือบเจ๊งด้วยเขาเรียกอะไรด้วยฮอนด้าลีดเนี่ยฮอนด้าลีดเกียร์ออโต้ตัวแรกของเขานะฮะแต่ว่ามาผิดที่ผิดเวลามาผิดยุคไปหน่อยซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่อิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเลยมันแพงตอนนั้นน่ะแพงมากแล้วมันล้ำมากทรงมันและที่สำคัญคือ Honda ก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของ4จังหวะตอนนั้น market share ของ Honda อยู่อันดับต่ำสุด Yamaha อยู่อันดับ1แล้วก็มีการพลิกโผเลยที่แบบว่า4จังหวะยังไงเขาเน้นว่า4จังหวะเนี่ยมันประหยัดแต่ยามาฮ่าก็แบบนางพญาเบลอาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจน Honda มาได้ในเรื่องของเนี่ย Honda Nova ก็เลยพลิกโผนะเป็นเรื่องเล่าป่ะก็เดี๋ยวมารับสายก่อนรับสายคุณวินัยสวัสดีครับคุณวินัยสวัสดีครับคุณวินัยสวัสดีครับอยู่ไม่ได้เสียงไม่ออกอยากจะถามเรื่องไอ้เด็กได้เลยครับไอ้สติ400อ่ะครับว่ามันมีโอกาสมาเป็นรถใหม่ไหมโอ้ยากพี่โอ้โหไม่น่ามีแล้วครับตอนนี้มาก็มาเป็นรหัสใหม่แล้วพี่แล้วก็คงไม่ย้อนรอยกลับไปตรงนั้นแล้วครับผมยังแบบยังไปชอบอยู่ใช่พี่400อยู่เลยเป็นรถดีคือเป็นรถที่เขาเรียกอะไรเป็นแนวแบบว่าเป็นช็อปเปอร์แล้วก็วีทวินด้วยของฮอนด้าใช่ป่ะมีสติ400 600ก็ตอนนี้นะ Honda เขามาเน้นทำตลาดในตัว Rebel มากกว่าเป็น Rebel ซึ่งเครื่องยนต์ตัว Rebel 500อ่ะใช่ก็จะกำลังจริงก็จะบอกว่าคล้ายมันก็ไม่ได้นะไม่ใกล้เคียงดีกว่าอันนี้ได้ใกล้เคียงเฉยๆแต่เอาทรงแบบเป็นช็อปเปอร์จ๋าอะไรเหมือนสมัยยุค4สตรีทรุ่งๆสมัยนั้นคงช่วงนี้คงกระแสมันยังผมว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จทุกค่ายอ่ะนะหลายๆไม่ใช่เฉพาะ Honda อย่างเดียวถ้าเป็นมือสองเนี่ยมือสองทะเบียนสตรีท400มันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่ซื้อได้ครับยังแพงอยู่เลยนะสตรีททะเบียนตอนนี้แสนนะก็ยังแสนอยู่นะหลักแสนนะพี่ใกล้ๆแสนเนี่ยแต่ถ้าเป็น600นี่แสนอัพเลยฮะใช่ครับเนี่ยมีข้างบ้านผมถือว่ามันเป็นแบบอินบอยแบบเรื่องตัดสมิธแล้วเนี่ยคือซื้อได้ประมาณ40,000นะซื้อได้ไหมฮะก็ขี่ได้แต่ว่ามันก็คือรถมันก็ไม่มีทะเบียนเนี่ยมันคือเป็นรถที่เสียสรรพสามิธแล้วโอเคตำรวจยึดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้เขาว่ากันไอ้คำว่ายึดไม่ได้คือจอดถ้าจอดเฉยๆยึดไม่ได้แต่ถ้าคุณเอามาขี่บนท้องถนนเมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมายผมว่ามันเป็นการปลอบใจตัวเองพี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ถูกต้องก็คือรถที่มีเล่มเท่านั้นรถที่มีทะเบียนเท่านั้นถึงจะมาวิ่งบนท้องไอ้คำว่าสรรพสามิตไอ้คำว่าอินวอยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าจะโดนจริงๆก็โดนหมดเลยครับแล้วถอดอยู่บ้านจอดอยู่บ้านแล้วถอดล้อถอดอะไรออกอ่ะอย่างนั้นไม่ผิดอย่างนั้นไม่ผิดได้แต่ถ้าเผื่อว่าโดนนุโรมจอดอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ตำรวจก็ไม่ถ้ามีสรรพสามิตเขาก็ไม่ยุ่งแต่ถ้าเผื่อว่าโดนหมายมาไว้รถคันนี้น่าสงสัยก็คือเขาสามารถที่ยกขึ้นไปเพื่อตรวจสอบก่อนได้เลยนะโดนเขาสามารถยึดก่อนได้เลยเป็นเดือนแล้วกว่าจะได้คืนแล้วก็ได้คืนเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วซื้อได้ประมาณเท่าไหร่ไอตัวไม่มีใช้อินบอยมีสี่ร้อยเป็นเดิมมันยังไม่ได้แกะเกลือเลยไม่คือถ้าพี่กำลังสนใจอยากจะซื้อขี่ใช่ไหมรถประเภทนี้ใช่ไหมจะติดใช่ไหมก็เราพี่ลองดูในมือสองผมเห็นมีขายอยู่นะเอารถที่มีทะเบียนนะครับราคาก็มีตั้งแต่แสนขึ้นนะพี่แปดเก้าหมื่นก็เคยเห็นเก้าหมื่นก็เคยเห็นแปดเก้าหมื่นเคยเห็นก็คือตั้งแต่แปดหมื่นไปปลายเป็นต้นไปพี่อัพขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าพูดเลยว่า
ตอนนี้ค่อนข้างหายากก็คล้ายกับรถที่ตัวที่เราเอามาออกเมื่อวานอ่ะมันเป็นรถตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเอามาแต่มีเยอะกว่าสติดเยอะกว่าก็ยังมีคนที่ขี่อยู่แต่ว่าก็หลายคันที่ถูกเอาไปดัดแปลงเอาไปแปลงเป็นคาเฟ่คาเฟ่อะไรและเทตัดฟุ้งตัดเฟรมก็เยอะแล้วใช่แปลงเป็นทรงนู้นทรงนี้ก็เยอะแต่ก็ยังมีขายอยู่พี่ลองเข้าไปดูเขามีกลุ่มนี้ก็ใช้สติดอยู่ฮะครับครับอันนี้เขามีสปอร์ตเขาจะขายก็คือเขามีเป็นอินบอยได้สเตตแต่ว่ามีสาวีแล้วแต่ก็ขายอยู่ประมาณสักสามไม่เกิน 30,000 หรือ 40,000 เป็นรถนี้ฮะก็ถ้าพี่ทำใจได้นะพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดตลาดนะตลาดนะตลาดก่อนช้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดยังไม่เท่าไหร่พี่ก็พอได้อยู่เขาก็ขี่กันเยอะอยู่แต่ในกรุงเทพนี่ไม่รอดแน่นอนนะครับในกรุงเทพต้องรถมีทะเบียนแล้วนะทุกอย่างใช่แต่ให้อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะได้นะแต่ผมแต่ว่าผมก็ย้ำพี่นะว่ารถไม่กล้าการันตีรถมันไม่ถูกต้องอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าพี่อยากได้ไปขี่เล่นก็ไม่ใช่ปัญหาขี่แถวตลาดแถวอะไรก็ได้อยู่ครับแต่ว่ารถทะเบียนแท้ก็มันก็เพิ่มขึ้นใหม่เท่านึงอ่ะคัน 40,000 ก็ประมาณเริ่มตั้งแต่ 7-80,000 เลยผมเคยเห็นอยู่อ่ะคือถ้าได้รถทะเบียนมันก็จบซื้อมาแล้วก็ขี่สบายใจไปไหนก็ได้แล้วก็วันที่อยากจะขายต่อเมื่อไหร่ก็ขายได้รถทะเบียนผมว่ามันเรื่องอะไรนี่คือยังพอเล่นได้เลยมั้ยฮะอะไรมีเพราะว่ารถรุ่นนี้มันขายดีแล้วก็ไม่ใช่ขายดีเฉพาะบ้านเราด้วยบ้านเราก็คนเล่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีทั่วเลยญี่ปุ่นเองก็ขายดีตอนนั้นสตรีทเนี่ยเป็นรถที่ขายดียังสามารถสั่งพาร์ทจากญี่ปุ่นมาใส่ได้เค้ามีอะไรเค้ายังมีอยู่แต่ถ้าเป็นรีเบลปัจจุบันนี่คือต้องเล่นตัว500จะจบเลยใช่ไหมฮะจบเลยใช่ไงถึงบอกว่าพี่หรือไม่ก็ตัดใจเล่นรถใหม่ไปเลยเอาเงินนี้ไปดาวก็ได้เงินที่ว่าเนี่ยไม่ต้องดาวสบายใจดาว 3-4 หมื่นได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ารถเขาขี่มาขนาดไหนแล้วใช่รถใหม่เลยขนาดไหนแล้วเคยล้มมาไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมโอ้ยครับอายุก็เยอะแล้วนะใช่ไหมฮะเรื่องของรถจริงๆถ้าจะเอาทรงใกล้เคียงกันอีกตัวนึงนะมันก็เป็นโบว์ยามาฮ่าโบว์ก็ทรงแบบก็เป็นวีทวินเหมือนกันก็ช็อปเปอร์จ๋าเหมือนกันครับใช่ถ้าจะเล่นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่แบบสไตล์วีทวินก็เป็นยามาฮ่าโบว์ยามาฮ่าโบว์อีกตัวพอถ้าอย่างฮอนด้าลีเดียว500จะเป็นเครื่องแบบวัดสูบเรียงครับแล้วก็มาตกแต่งเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะโบว์ก็ได้โบว์มือสองก็ราคาไม่แรงแล้วตอนนี้ยามาฮ่าครับขอบคุณมากครับอยากทราบตอนนี้รบกวนนิดนึงครับยินดีครับสวัสดีครับก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบอยู่นะเล่นเยอะนะฮะเยอะสมัยก่อนนี้ไม่เกินเลยแล้วตอนนี้การตอนนี้ก็ยังมีอยู่จะซื้อรถเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอประเภทว่ารถมือสองก็จริงแต่ว่าถูกการยำมายำก็คือเอาไอ้ประเภทนู้นมาใส่อย่างนี้ไอ้นี้มาใส่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสตรีท400แท้ๆอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพวกระบบไฟก็เหมือนกันบางทีเขาก็ต้องมีการแปลงเช่นที่ผมจำได้งั้นก็เอากล่องแดดเอามาแปลงใส่กันเพื่อให้มีการดีวิ่งดีอะไรดีนะครับเพราะหลายบางตัวมันก็หายากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วให้ตัดใจไปเล่นพวกรีเบล500ไปเลยอย่างนั้นจะดีกว่ารถใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างเขาชอบจริงๆก็อยากแนะนำให้ไปเล่นในเรื่องของรถทะเบียนรถทะเบียนเล่นต้องเล่นแท้เลยครับคือผมไปนั่งผมมันจะมีเพื่อนที่แบบว่าเป็นร้านขายรถมือสองเยอะทีเนี้ยเขาแบบว่าก็มีคนมาขายบอกเนี่ยผมสับสามิแท้นะ อะไรเงี้ยคือใช้คำเนี้ยในการขายคือขายคนอื่นจะขายจะขายได้ใช้คำนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสับสามิแท้กับไม่แท้ด้วยแต่ทีนี้บอกว่าเอกสารสับสามิแต่เช็คต้นขั้วไปแล้วไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยคือจะแท้หรือไม่แท้เพื่อนผมไม่สนใจบอกไม่รู้อ่ะก็เอาเล่มมาเอารถเอาทะเบียนอย่างเดียวทะเบียนอย่างเดียวจบแน่นอนแล้วซื้อขายกันต้องประมาณเตือนไว้เลยนะฮะเตือนไว้ด้วยนะฮะมันยาวมันยาวตามไม่ได้หรอกใช่ไหมครับพี่นายคิดเขาบอกว่าถ้ามีตังเขาจัดแล้วนี่พูดถึงในตัว MC 21อ๋อ MC 21มาดู SMS ต่อไป Moto Expo ปีนี้มีบิ๊กไบค์รุ่นไหนจะเข้ามาบ้างครับโอ้โหลองรออย่าให้มโนอย่าเดี๋ยวมีหลายรุ่นเลยขอใกล้ๆก่อนนะเอาให้ผ่านคือตอนนี้มันออโต้ซาลอนอยู่หลังจากออโต้ซาลอนก็จะเป็นงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับว่ากันดูที่รอดูบิ๊กมอเตอร์เซลก่อนแล้วหรือสิ่งคาดการถูกว่าMoto Expo ปลายปีเนี้ยจะมีอะไรเด็ดๆมีอะไรน่าสนใจถ้าจะให้มโนแบบว่าเข้าข้างอ่ะBig Motor Sales อาจจะมี X-Max มาแล้วก็ไป X-Max มาปุ๊บ Honda ออก Forza โฉมใหม่กลับลำที่งาน Moto Expo อะไรอันนี้มโนมึงอย่าเชื่อผมนะต้องไปรอดูมาดูแล้วบอกตอนนี้ยังไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวแล้วก็พวกค่ายรายค่ายรถเขาก็จะปิดเพราะว่าเขาต้องการเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็อีกอันนึงมันเป็นเรื่องของมีผลเรื่องของธุรกิจในการคู่แข่งเขาจะไม่เปิดอะไรมากมายเขาจะมาเงียบเพราะว่ากลัวเดี๋ยว
คู่แข่งจะเตรียมรุ่นเดียวกันพิกัดเดียวกันมาบัฟกันในเรื่องของราคาหรือว่าในเรื่องของออปชันเพราะนั้นต้องใกล้ๆถึงจะพอทราบครับประมาณนั้นอ่ะมาดูเอลิเมนต์ต่อไปผมจอดรถบิ๊กไบค์คันแรกของตัวเองแต่ไม่มีความรู้เลยขอทราบขั้นตอนหน่อยครับและแต่ยังขับไม่แข็งด้วยอย่างแรกเลยไปเรียน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 ก่อนนะครับไปเรียนจะซื้อค่ายไหนก็ไปค่ายนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็มีทุกค่ายอ่ะมีทุกค่ายมีเปิดให้เรียนหรือว่าถ้าไม่งั้นอยากเอาเจ๋งตอนนั้นก็จะมีคนที่สอนแยกมาก็คือถ้าเป็นตามค่ายรถก็จะสอนในประมาณขั้นเบสิกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าขยับขึ้นไปแอดวานซ์ไปเลสซิ่งอะไรก็อีกว่าไปแล้วแต่แนวรถด้วยบิ๊กไบค์เขาบิ๊กไบค์มันไม่ได้เป็นรถสปอร์ตเสมอไปใช่ไหมครับเริ่มต้นมีทั้งทัวริ่งมีทั้งคุยเซอร์เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งแบบว่าขี่รถมีคัทไม่เป็นยังสามารถเดินเข้าไปและขอเรียนยังได้เลยเออตอนนี้คือค่ายเราก็เปิดขนาดนี้แล้วนะส่วนจะเป็น Honda Yamaha Kawasaki ก็ติดมีหมดเลยส่วนเรื่องอื่นก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลนิดนึงเอารุ่นที่เราชอบเราชอบประมาณไหนอย่างที่ผมบอกไงรถมันมีประเภทอยู่อย่างเช่นอยากจะขี่แบบไหนสปอร์ตเลยแบบหมอบก้มๆนักเก็ตแบบนั่งตัวตรงครับหรือจะไปเป็นทัวริ่งเอเวนเจอร์ทัวริ่งเอเวนเจอร์หรือคุยเซอร์มันคือมันกว้างมากเอาให้มันแคบกว่านี้ก่อนค่อยๆไปค้นพบตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรหรืออย่างเช่นมีโอกาสอาจจะไปลองค่อมให้ช้ำไว้ใครคำว่าคล่อมนะไม่ใช่ว่าบีมรถเพื่อนขี่นะ เพราะเห็นมาเยอะแล้วนะในข่าวนะเอารถเพื่อนไปขี่ไปเลือกบิ๊กไบค์เนี่ยยืมไปลองแล้วก็กลับมาเป็นซากเลยไม่คุ้มเลยเพราะเราอะไรเพราะอะไรมันเราไม่คุ้นกับรถไงใช่แล้วรถพวกนี้มันซีซีมันสูงบิดนิดเดียวก็หงายท้องนิดเดียวก็มีโอกาสพลาดได้แล้วรถมันแพงเพราะนั้นไปลองคล่อมดูก่อนว่าฟิลลองท่านั่งมันได้ไหมแล้วก็เราชอบไหมแล้วก็มันจะแคบเข้ามาพอได้ประเภทของรถแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มรู้แล้วเราชอบแบบนี้พวกเราก็ไปดูไอ้รถประเภทนี้มันมีค่ายไหนผลิตบ้างซีซีประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยงบคือมันขึ้นอยู่กับงบเราอะนะงบด้วยคือถ้างบไปถึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าตรงรุ่นนี้ตัวใหญ่ไปเลยคือบิ๊กไบค์จริงๆมันก็ว่ากันตั้งแต่ถ้างบถึงถ้าเอาจริงๆบิ๊กไบค์มันก็ต้องเริ่มอย่างน้อยสุดก็คือ500ซีซีขึ้นไปครับใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้างบไปถึงก็จะซื้อตัวพันรูเพิ่นไม่ว่ากันแต่ว่าไปเรียนเบสิกขับขี่ให้มันได้ก่อนประมาณนั้นมาคราวนั้นต่อมาครับ Versys X 300ครับในจังหวัดนครปฐมมีร้านไหนบ้างชื่อร้านพีระมอเตอร์สปอร์ต อยู่แถวองค์พระครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเกรด A ของคาวาซากินะครับซึ่งจริงๆแล้วคาวาซากิเนี่ยจะมีการแบ่งคาร์ดไงคาร์ด A B C นะครับคือถ้าเป็นคาร์ด A เนี่ยจะมีตั้งแต่125ยัน 1,400 เลยแต่ถ้าว่าคาร์ด B ก็จะมีถึงประมาณ 300cc ส่วนคาร์ด C ก็จะเป็นรถเล็กครับแต่ที่พีระเข้าได้อยู่ใกล้ที่สุดก็เข้ากรุงเทพเลยขี่กับนครปฐมแค่นี้เองเท่ากับรันอินไปในตัวสวยนะฮะรูปสวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ส่วนกรุงเทพที่สำนักงานใหญ่เนี่ยจะมีรถโชว์อยู่ก็จริงแต่ว่าที่สำนักงานใหญ่ไม่ขายนะเขาจะดันไปให้ทางดีลเลอร์ขายก็มีดีลเลอร์ในกรุงเทพเยอะแยะใช่มีเยอะแยะเลยก็คือถ้าแบบว่าพออยู่ใจกลางเนี่ยของสำนักงานใหญ่รอบข้างก็มีอะไรมีเลี้ยวรามคำแหงเลี้ยวแจ้งวัฒนะมีโมเบียสมีโอ้ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นชื่อร้านครับพีระมอเตอร์ครับเป็นศูนย์ที่เข้าไปถมเลยใช่เข้าไปดูครับผมอ่ะรถคุยเซอร์ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับเน้นขับหล่องบถึงเหรองบถึงด้วยมีต่อไหมเอาว่ามีตังค์ละคุยเซอร์หล่อสุดนะวันนี้คงไม่มีอะไรคุยเซอร์ไปมากกว่าฮาร์เลย์เดวิสันนั่นแหละนะครับถ้าบอกว่างบถึงก็คงต้องจัดเต็มไปเลยกับฮาร์เลย์ตั้งแต่หลักแสนจนหลักล้านใช่นะครับแต่จะเอารุ่นไหนล่ะถามว่าหล่อเนี่ยนี่แหละหล่อที่สุดแล้วณวันนี้นะฮาร์เลย์เดวิสันกับเขาบอกว่าตัวรถเองชื่อแบรนด์ก็มีตำนานมีเรื่องราวนะครับประวัติเป็นร้อยๆปียังไงก็หล่ออยู่แล้วนะครับแล้วเขามีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของเขาฮาร์เลย์นะครับถ้าถามว่ารุ่นไหนก็ต้องตามงบครับถ้างบไม่จำกัดก็เล่นรุ่นใหญ่ไปเลยรุ่นใหญ่เลยอาจจะเป็นทัวริ่งไปเลยชอบเลยเนี่ยถ้ามาอย่างเงี้ยเราชอบแนะนำเลยรถหน้ากากอ่ะใช่แต่ว่าวันหนึ่งพอคนที่ใช้จริงๆแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ฮิตรถไกลใช่ไหมรถหน้ากากไฟคู่อ่ะโหนิยมมากเลยวัยรุ่นแต่เอาเข้าจริงปุ๊บตอนนี้กระแสวัยรุ่นเริ่มกลับมานิยมไดน่าอีกแล้วอันนี้เป็นสปอร์ตเตอร์นะครับจริงผมชอบนะทรงเนี้ยมันดูแบบวัยรุ่นเนี่ยอันนี้ก็ได้ก็แบบเนี่ยก็คุยเซอร์แบบสปอร์ตเตอร์ดูแลจิ๊กโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ได้อยู่อันนี้ตัวเล็กเลยอันนี้750นะครับสติ750อันนี้400,000 กว่าเองรถใหม่นะครับ
นะครับถ้าขยับเป็นตัวคันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นพวกเครื่องมี883อันนี้รถไกด์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้รถไกด์คือจะมีหน้ากากใหญ่ๆเขาเรียกรถทัวริ่งเลยมีวิทยุให้ฟังมีกระเป๋าซ้ายขวาคือเดินทางท่องเที่ยวกันแบบรู้เรื่องเลยแบบนี้นะแต่ว่าเวลาขับในเมืองอาจจะลำบากนิดนึงนะมันผ้ามันบีบๆอันนี้สเกลมันไม่ได้ก็จริงๆแล้วเขาก็เรียกนี่แหละบางคนก็เรียกหัวปลาดุกหัวปลาดุกเพราะมันหัวมันไม่เลี้ยวตามไงถ้าเป็นรถเล็กสมัยก่อนเหมือน VR ที่ออกมา RGB ไม่ใช่ VR ประมาณนั้นเนี่ยรถคิงอันนี้ก็น่าจะเป็นรถคิงรถคิงนี่คันนี้เป็นถ้าเป็นแม็กอย่างเงี้ยเป็น CVO แล้วเนี่ยประมาณนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสไตล์คุยเตอร์ที่บอมบอกก็คือดันไปฮาร์เลย์ฮาร์เลย์เลยถ้าบอกว่าไม่จำกัดงบก็ถ้าไม่จำกัดงบก็มันทีเดียวจบไปเลยเราก็แนะนำมันเลยฮะเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนแก่ขี่ไปดูเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่วัยรุ่นขี่เยอะวัยรุ่นขี่ทั้งนั้นแหละใช่นะครับขี่แล้วมันสุดเลยไงทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปไล่สเต็ปเอารถเล็กก่อนไหมเอากลางก่อนรถคันไม่เท่าไหร่ก่อนแล้วสุดท้ายแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอแก่แล้วค่อยขี่ฮาร์เลย์ฮาร์เลย์ก็ทำรุ่นลงมาให้แบบที่มันเป็นถ้าคือสายซิ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกวีล็อตก็ได้อยู่นะหรือตระกูลสปอร์เตอร์คันสองเนี่ยก็มีในรุ่นที่มันดูแล้วแบบเอามาตกแต่งแนวเรซซิ่งก็ได้ครับมาดูไอ้ต่อไปนี่ว่าขี่วันละ80กิโลนะฮะแล้วขี่800โลอาทิตย์ละครั้ง800โลคือขี่ปกติเนี่ยไปทำงานวันละ80โลแต่800โลอาทิตย์นึงแสดงว่ากลับบ้านกลับบ้านโอ้ขี่ยาวก็คงไปกลับอ่ะไปกลับอย่างละ400โลอย่างละ400โลอาทิตย์ละครั้ง Honda CBR 650F ได้ไหมครับได้ที่สบายสบายสบายหรือล่าสุดที่เพิ่งไปกับ Big Wing พระราม3พวก CB เนี่ย650เนี่ยโอ้โหวิ่งกันโอ้โหสบายเลยไปเขาค้อเนี่ยวิ่งกันแบบเหลือๆเลยอ่ะโอ้โหสี่สูบนะสบายหวานไกลกว่านั้นยังได้เลยใช่คือ CB ของ50เนี่ยเขาไปกันเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงใหม่ภูเก็ตเพราะนั้นสบายคือเรื่องเนี่ยตอนที่เปิดตัวของเขาเนี่ยผมทดสอบตั้งแต่ CB 650F 650R เลยนะแล้วก็ทดสอบในสนามซึ่งฟีลลิ่งของเขาเนี่ยคือ 650F เนี่ยเวลาที่แบบเข้าโค้งเนี่ยยันปลั๊กเท้าติดเข่าลากแบบมันก็ให้อารมณ์ฟีลลิ่งที่มันนะเวลาเข้าโค้งคือมันจะแตกต่างจากตัวสปอร์ตที่มันเป็นแฮนด์บาร์เท่านั้นแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของการเข้าโค้งพอสมควรนี่คือตัว R นะอันนี้มี PF นะอันนี้ตัว R นี่ตัว R อันนี้ตัว R นะครับเขียนผิดมาเลยเหรอในนี้เขาเขียนผิดจริงๆเป็นตัว R แต่ว่าตัว F เนี่ยจะเป็นลายเป็นสไตล์ Naked ใช่นะฮะโฉมใหม่2017อันนี้คือโฉมใหม่เล่าอันนี้ CB 650R ใช่ครับประมาณนั้นเล่นได้เล่นได้เลยครับซื้อได้เลยถ้าบอกว่าเอาไปแต่งแบบใส่อัพไซด์ดาวน์หน้านี่จบเลยนะจบครับงามมากๆสวยมากเลยผมเคยเห็นรุ่นน้องผมใส่แล้วผมเฮ้ยโหยนี่ CB ของตัวนี้เนี่ย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 แล้วสีนี้เลยไตคัลเลอร์ปี2014 15นี่ไตคัลเลอร์ต้องเล่นลายนี้นะสีนี้สีเดียวราคาไม่ตกนะไตคัลเลอร์สีเดียวเนี่ยแต่ที่ราคาไม่ตกอ่ะมือ2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 จะแพงกว่าตัวสีอื่นด้วยนะตัวไตคัลเลอร์เนี่ยใช่ครับก็ได้รับความนิยมมากครับมันจะบอกว่าเป็นเหมือนมันตัวลิมิเต็ดก็ได้ใช่ๆๆสีไตคัลเลอร์ก็หมายขี่ Honda ก็ต้องสีไตคัลเลอร์ฮะขี่ Yamaha ก็ต้องเป็นแบบสีน้ำเงินบูคอขี่ Kawa ก็ต้องเป็นสีเขียว KK นะ KMT ขี่ซูต้องเป็นลายไอ้ Moto GP ตามสูตรอยู่แล้วแต่ตามสูตรของเขาใช่ป่ะประมาณเรายังเปิดสายอยู่นะออกเบรกแล้วเหรองั้นเดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ